สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาเมนูง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถทำทานได้นั่นก็คือเมนูกล้วยต้มค่ะแต่ทำอย่างไรนะคะไม่ให้กล้วยต้มฝาดรวมถึงมีประโยชน์กับร่างกายนะคะช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคะรวมถึงควบคุมนะคะน้ำตาลในเลือดนะคะและช่วยบำรุงกระดูกค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะกล้วยต้มเป็นเมนูที่ทำง่ายเราไปเริ่มทำใบเตยจะใช้นะคะน้ำ1ลิตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใบเตยลักษณะอย่างนี้นะคะทั้ง3ใบเนาะแล้วไปต้มในน้ำค่ะต้มในน้ำนะคะรอให้เดือดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอากล้วยน้ำว้าหามๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะต้มไปประมาณ10นาทีนะคะหลังจากทำมาแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะว่ากล้วยต้มเมื่อเราทำแล้วให้เราทานได้วันละประมาณไม่เกิน2ผลนะคะสำหรับคนที่มีอาการเบาหวานนั่นเองค่ะแต่ถ้าทานคู่กับสิ่งนี้นะคะนั่นก็คืองาดำนั่นเองค่ะให้จิ้มงาดำนะคะลงไปค่ะจะมีประโยชน์มากคูณ2เท่าค่ะเราไปดูกันนะคะว่าประโยชน์อย่างไรมั่งกล้วยต้มนะคะมีดัชนีน้ำตาลต่ำซึ่งหมายความว่าจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วประมาณไฟเบอร์สูงในงาดำยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทำให้เมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานอย่างยิ่งค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเมนูกล้วยต้มนะคะกล้วยต้มเป็นของว่างไทยที่มีมานานแล้วนะคะซึ่งมักอยู่ในเมนูลดน้ำหนักต่างๆอยู่แล้วนะคะแต่นะคะกล้วยน้ำว้านะคะที่เอามาต้มเนี้ยนะคะต้องเป็นกล้วยน้ำว้าที่หามๆนะคะซึ่งกล้วยน้ำว้าหามๆนะคะจะมีโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมนะคะช่วยความดันอยู่ในระดับที่สมดุลและปกตินั่นเองค่ะและงาดำนะคะที่อยู่ในเมนูนี้จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยลดการอักเสบปวดตามข้อต่างๆในร่างกายรวมถึงกล้วยต้มยังมีโพแทสเซียมที่สูงนะคะซึ่งช่วยลดการอักเสบและบวมทำให้เมนูกล้วยต้มนะคะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้ออักเสบหรือการอักเสบอื่นๆนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัวๆเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้ประกอบคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ